สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการกู้ข้อมูลที่ถูกลบหรือเสียหายด้วย Shadow Explorer ซึ่งโปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะบน Windows Vista Windows 7 Windows 8และ 8.1 เท่านั้นและต้องมีการเปิดใช้งาน System Restore ไว้ที่ Drive นั้นๆด้วยโดยคุณสามารถดูได้ว่ามีการเปิดใช้งาน System Restore ไว้หรือไม่ตามขั้นตอนนี้สำหรับ Windows 8.1ให้คลิกขวา Windows Icon ที่มุมล่างซ้ายของหน้า Desktop เลือก System และคลิก System Protection สำหรับ Windows 7คุณสามารถดูวิธีเปิด System Protection ได้ตามหน้าต่างข้างขวานี้ที่แท็บ System Protection ถ้าสถานะ Protection บน Drive ที่เราต้องการกู้ข้อมูลเป็น On ซึ่งก็คือเปิดทำงานอยู่ก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะกู้ข้อมูลมาจากไดรฟ์นั้นได้แต่ถ้าสถานะเป็น Off ก็หมดสิทธิ์ครับคุณไม่สามารถใช้ Shadow Explorer กู้ข้อมูลได้ในวิดีโอนี้ผมจะแสดงตัวอย่างการกู้ไฟล์ที่ในไดรฟ์ D ซึ่งถูกไวรัส CTB Locker ทำการเข้ารหัสข้อมูลไว้ทำให้ไฟล์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารรูปภาพต่างๆไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้ผมได้ลบไวรัสออกไปแล้วด้วยโปรแกรม Malwarebytes และจะเริ่มทำการกู้ข้อมูลที่เสียหายไปเริ่มต้นให้ดาวน์โหลด Shadow Explorer จากเว็บ shadowexplorer.com คลิกที่ Downloads ในตัวอย่างนี้ผมเลือกเวอร์ชันล่าสุดและเลือก Portable ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สามารถรันโปรแกรมได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องทีนี้ให้แตกไฟล์และรันโปรแกรม Shadow Explorer เมื่อโปรแกรมรันขึ้นมาคุณสามารถเลือกไดรฟ์และช่วงเวลาที่ต้องการกู้ไฟล์ได้ในช่องดรอปดาวน์ด้านบนของโปรแกรมถ้าตรง2ช่องนี้ไม่มีค่าใดๆให้คุณเลือกเลยแสดงว่าไม่มีข้อมูล Shadow Copies ให้คุณกู้ข้อมูลกลับคืนมาซึ่งเป็นไปได้ว่าไวรัสอาจจะลบข้อมูลตรงนี้ออกไปหรือคุณเพิ่งทำการเปิด System Restore ทำให้ยังไม่มีการสร้าง Shadow Copy ขึ้นมาและคุณไม่สามารถใช้ Shadow Explorer กู้ข้อมูลคืนมาได้ในตัวอย่างนี้มีช่วงเวลาเดียวที่สามารถกู้ไฟล์คืนมาได้สำหรับ Drive D แต่เมื่อดูในช่วงเวลานี้แล้วข้อมูลยังไม่ถูกไวรัสทำการเข้ารหัสดังนั้นผมสามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้โดยให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการและเลือก Exportหลังจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเซฟข้อมูลลงไปผมเลือกที่ Desktop และกดโอเคถ้ามีไฟล์ที่ไม่สามารถกู้คืนมาได้โปรแกรมจะแจ้งเราให้เลือก Yes หรือ Yes to All เพื่อให้โปรแกรมทำการกู้ไฟล์อื่นๆต่อไปทีนี้ผมจะลองกู้ไฟล์จากอีกโฟลเดอร์หนึ่งคลิกขวาที่โฟลเดอร์โฟโต้และเลือก Export ไปยังเดสก์ท็อปเช่นเดิมคราวนี้ลองมาดูข้อมูลที่ได้ทำการกู้คืนมาด้วย Shadow Explorer กันจะเห็นว่าไฟล์ภาพหรือเอกสารที่กู้คืนมาเป็นตัวอย่างนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วผมขอแนะนำในการกู้ไฟล์บนเครื่องที่ติดไวรัสเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ควรทำการกู้ไฟล์ก่อนการลบไวรัสเพราะอาจจะทำให้ไฟล์ที่กู้ออกมานั้นติดไวรัสได้จึงควรทำการลบไวรัสออกไปจากเครื่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการกู้ไฟล์ทุกครั้งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ